เวลา 18:17 น.นายสว่างผู้พัฒนวิบูลย์ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ38 แห่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากมหาวิทยาลัย39 แห่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิคุรุปถัมภ์และเพื่อสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติในโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2560ถึง2561